มาจ้าแม่วันนี้เดียอยากกินผัดไทยเส้นจันกุ้งสดวัตถุดิบจัดเต็มครบเครื่องครบรสกันแบบปังๆค่ะอร่อยแน่นอนถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรกันจ้ะเริ่มจากการเตรียมเครื่องผัดไทยค่ะหั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นโดยวันนี้เจ๊จะใช้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะทุกคนเพื่อที่เวลาผัดเนี่ยจะได้ไม่เละจ้าขนาดเท่าๆกันนะคะหั่นกุยช่ายเป็นท่อนประมาณ1นิ้วหั่นเตรียมไว้ได้เลยนะคะต่อมาเตรียมน้ำซอสสำหรับผัดไทยกันค่ะนำน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในกระทะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาจากนั้นใช้ไฟอ่อนค่ะค่อยๆเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันดีเคี่ยวไปสักพักให้งวดสักเล็กน้อยก็พร้อมผัดแล้วจ้ะเทน้ำมันลงในกระทะใช้ไฟกลางตามด้วยมันกุ้งค่ะเดียนชอบทานมากเลยขอมาใส่เพิ่มความปังกันสักหน่อยผัดมันกุ้งให้หอมสักครู่ตามด้วยหอมแดงซอยใส่โป๊ะกุ้งแห้งเต้าหู้ที่หั่นไว้แล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีได้เลยค่ะคลุกเคล้าสักหน่อยผัดสักระยะหนึ่งเนี่ยตามด้วยกุ้งสดค่ะคลุกเคล้าสักหน่อยก็ตามด้วยเส้นจันทร์เจ๊บอกเลยนะว่าเส้นจันทร์ก่อนจะใช้เนี่ยแช่น้ำสัก10นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้นิ่มเนาะน้ำซอสผัดไทยที่เราเคี่ยวไว้ผัดอีกรอบค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะดันส่วนผสมที่ผัดไว้ฝั่งหนึ่งของกระทะค่ะเติมน้ำมันเล็กน้อยต่อไข่ลงไปค่ะวันนี้เดียนใช้เป็นไข่เป็ดค่ะเพิ่มความนัวความมันแล้วก็ขยี้ให้ไข่พอสุกพอเริ่มสุกสักระยะหนึ่งก็ผัดรวมกับส่วนผสมที่เราแบ่งไว้นะตามด้วยถั่วงอกกับใบกุ้ยช่ายผัดส่วนผสมทั้งหมดในกระทะให้เข้ากันได้เลยค่ะขยี้เส้นเบาๆเพื่อให้แตกออกจากกันอย่าขยี้แรงนะเดี๋ยวเส้นเล็กค่ะทุกคนเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งสดจัดเต็มไปเลยค่ะวันไหนทำทานอย่าลืมแชะรูปมาอวดเจ๊หมูกันด้วยนะทุกคนก่อนทานเนี่ยเดียนขอบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวสักเล็กน้อยให้ครบรสชาติเดียนขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ